ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันละเรื่องนะคะรายการที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาพร้อมด้วยเครือข่ายอีก10สถานีนะคะรายการนี้สร้างสรรค์โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเคยค่ะวันนี้ดิฉันกุลธิดาสายพรหมและคุณเกศพันนรินทร์คุ้มรอดก็มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณเกศค่ะสวัสดีค่ะคุณฟ้ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวในวันนี้ก็ยังคงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอนามัยของคุณผู้ฟังเช่นเคยใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้จะมาคุยให้ฟังถึงเรื่องความดันโลหิตค่ะความดันโลหิตเคยได้ยินบ่อยๆนะคะมีทั้งความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำวันนี้เราจะได้ทราบกันแล้วค่ะว่าความดันโลหิตนั้นหมายถึงอะไรแล้วก็มีกี่ประเภทกี่ชนิดกันบ้างใช่เลยค่ะใช่ค่ะความดันโลหิตนะคะก็หมายถึงความดันภายในหลอดเลือดแดงนะคะซึ่งเกิดจากการดูดตัวของหัวใจค่ะเพื่อปั๊มเลือดนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเราค่ะความดันภายในหลอดเลือดนี้นะคะก็จะมีอยู่ตลอดเวลาค่ะแม้แต่ในขณะที่หัวใจกำลังคลายตัวก็ตามนะคะเพราะว่าการไหลเวียนของเลือดจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาค่ะดังนั้นค่ะความดันในหลอดเลือดก็จำเป็นต้องมีอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาเหมือนกันค่ะเพราะว่าการทำงานของหัวใจของเรานะคะก็จะคล้ายกับก๊อกน้ำหรือว่าปั๊มน้ำค่ะที่จะคอยดูดเลือดไปเลี้ยงร่างกายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหัวใจบีบตัวไม่พอดีนะคะเลือดไหลอ่อนค่ะความดันก็จะลดลงค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังขึ้นอยู่กับสภาพของหลอดเลือดด้วยนะคะถ้าเกิดว่าหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นดีก็จะปรับความดันได้ดีค่ะไม่ให้สูงเกินไปไม่ให้ต่ำเกินไปนะคะแต่ถ้าหากว่าหลอดเลือดค่ะเสียความยืดหยุ่นหรือว่ามีการแข็งตัวนะคะก็จะทำให้ความดันในเลือดของเราเปลี่ยนแปลงไปด้วยอีกเช่นกันค่ะค่ะเมื่อเวลาที่เราไปหาคุณหมอหรือว่าไปพบแพทย์ตามสถานพยาบาลหรือว่าคลินิกต่างๆเนี่ยกระบวนการแรกที่เราจะต้องตรวจนั่นก็คือในส่วนของอุณหภูมิร่างกายนะคะแล้วก็ส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือการวัดความดันโลหิตอยากจะให้คุณเกศอธิบายถึงเครื่องไม้เครื่องมือในการวัดความดันแล้วก็วิธีการวัดความดันต่างๆค่ะว่ามีวิธีการยังไงบ้างค่ะค่ะเครื่องมือที่ใช้วัดความดันโลหิตนะคะที่เป็นมาตรฐานค่ะก็จะประกอบไปด้วยผ้าที่มีถุงลมพันที่แขนนะคะแล้วก็ใช้ปลอหลอดแสดงค่าความดันที่วัดได้ค่ะในขณะที่วัดความดันโลหิตนะคะผู้ถูกวัดค่ะก็ควรที่จะต้องนั่งอยู่ในท่าสบายๆนะคะวัดแล้วนะคะก็จะต้องนั่งพักประมาณ5นาทีค่ะแล้วก็จะไม่วัดความดันโลหิตหลังจากที่ดื่มกาแฟหรือว่าสูบบุหรี่นะคะซึ่งขนาดของผ้าพันแขนค่ะก็จะมีที่เหมาะสมกับแขนของผู้ถูกวัดด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีรูปร่างใหญ่หรือว่าอ้วนมากนะคะก็จะต้องใช้ผ้าพันแขนที่มีขนาดใหญ่ตามด้วยค่ะเพราะว่าถ้าใช้ผ้าพันแขนในขนาดปกตินะคะค่าที่ได้ค่ะก็จะสูงกว่าความเป็นจริงค่ะการปล่อยลมออกก็จะมีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะคือจะต้องค่อยๆปล่อยลมออกช้าๆค่ะมิฉะนั้นก็จะทำให้ค่าที่ได้นะคะผิดไปจากความจริงเป็นอย่างมากค่ะซึ่งเครื่องวัดความดันก็จะต้องได้มาตรฐานด้วยนะคะต้องไม่ใช้เครื่องที่เก่ามากหรือว่ามีลมรั่วค่ะตำแหน่งของเครื่องวัดค่ะก็ควรที่จะอยู่ในระดับเดียวกับหัวใจนะคะแล้วก็จะต้องวัดซ้ำๆเพื่อเป็นการหาค่าเฉลี่ยด้วยค่ะปัจจุบันค่ะก็จะมีเครื่องมือที่ออกมาให้ได้วัดความดันโลหิตกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นค่ะโดยที่ผู้วัดไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวัดความดันโลหิตเลยนะคะเพียงแค่ใส่ถ่านพันแขนแล้วก็กดปุ่มค่ะเครื่องก็จะวัดให้เสร็จค่ะแล้วก็อ่านค่าเป็นตัวเลขนะคะซึ่งเครื่องแบบนี้ก็จะมีขายตามศูนย์การค้าทั่วไปค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะเครื่องเหล่านี้ก็สามารถใช้งานได้ดีค่ะแต่ว่าจะต้องนำเครื่องมาตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะที่โรงพยาบาลค่ะเพราะว่าผู้ป่วยความดันโรคโลหิตสูงเนี่ยค่ะก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือชนิดนี้ไว้วัดที่บ้านด้วยนะคะในอนาคตค่ะก็อาจจะมีการเลือกใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตลอดนะคะ
ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากผลทางสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าตลอดจะเป็นป่าที่อันตรายนะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือใช้เทคนิคมากในการวัดค่าให้ถูกต้องค่ะและปัจจุบันค่ะพบว่าการวัดความดันโลหิตที่ดีที่สุดนะคะนั่นก็คือการความดันโลหิตตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งในขณะที่หลับและตื่นนะคะเพื่อดูแบบแผนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างกับร่างกายของเรานะคะแล้วก็หาค่าเฉลี่ยวัดความดันโลหิตในช่วงของเวลากลางวันค่าที่ถือว่าปกติในการวัดความดันโลหิต24ชั่วโมงนี้คือในขณะที่ตื่นจะต้องเฉลี่ยน้อยกว่า135/85มิลลิเมตรตลอดนะคะและในเมื่อขณะหลับค่ะความดันโลหิตนะคะเฉลี่ยก็ควรจะน้อยกว่า120/75มิลลิเมตรต่อตลอดค่ะอย่างคุณผู้ฟังอะนะคะหลายๆท่านซึ่งถ้าสมมติไปหาคุณหมอเมื่อจะต้องผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะเตรียมตัวไปผ่าตัดหรือว่าในส่วนของการที่จะไปบริจาคเลือดต่างๆเนี่ยก็จะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการไปบริจาคเลือดสำหรับการวัดความดันโลหิตอย่างนี้ค่ะเราจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนไหมคะเพราะว่าหลายๆท่านไม่ทราบเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเลือกเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าที่หลวมๆนะคะสามารถที่จะดึงออกหรือว่าถลกขึ้นได้อย่างง่ายๆนะคะแล้วก็พอไปถึงที่จะวัดโลหิตแล้วนะคะก็ควรพักอย่างน้อยก่อน5นาทีค่ะเพื่อให้ร่างกายกลับคืนเข้าสู่ปกติก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใส่เสื้อแขนยาวไปวัดความดันโลหิตนะคะก็ห้ามม้วนจนเสื้อเนี่ยไปรัดกับต้นแขนเราค่ะเพราะว่าจะทำให้วัดได้ค่าที่ต่ำกว่าปกตินะคะผ้าที่ใช้พันค่ะก็จะต้องมีขนาดเหมาะสมกับแขนผู้ป่วยนะคะแล้วก่อนที่จะไปวัดความดันโลหิตเนี่ยจะต้องไม่สูบบุหรี่ดื่มสุราชากาแฟก่อนที่จะวัดความดันโลหิตประมาณ30นาทีค่ะแล้วก็ไม่ควรที่จะรับประทานยากระตุ้นระบบประสาทอย่างเช่นพวกยาลดน้ำมูกยาขยายรูม่านตาเป็นต้นนะคะและถ้าเกิดว่าปวดปัสสาวะค่ะอย่าอั้นนะคะให้ไปเข้าห้องน้ำเพื่อถ่ายปัสสาวะเสร็จก่อนแล้วค่อยมาวัดความดันโลหิตค่ะมีวิธีการหรือว่าเทคนิคการวัดความดันโลหิตที่ผิดพลาดมาฝากด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะการวัดความดันโลหิตที่ผิดพลาดเกิดขึ้นได้บ่อยนะคะเพราะว่าตำแหน่งของเส้นเลือดที่วัดทำการวัดความดันโลหิตนะคะไม่อยู่ในระดับเดียวกับหัวใจค่ะวิธีการปล่อยลมจากผ้าพันแขนเร็วเกินไปช้าเกินไปนะคะซึ่งอัตราที่เหมาะสมนั่นก็คือ2มิลลิเมตรตลอดต่อจังหวะหัวใจเต้น1ครั้งค่ะความดันโลหิตที่วัดครั้งแรกนะคะก็มักจะสูงกว่าความเป็นจริงค่ะจากการศึกษาวิจัยนะคะก็พบว่าค่าความดันโลหิตที่ได้จากการวัดครั้งที่3ค่ะจะมีความแม่นยำแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดนะคะและถ้าเกิดว่าผ้าพันแขนแน่นหรือว่าหลวมเกินไปนะคะก็จะทำให้ได้ค่าที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงด้วยล่ะค่ะค่ะซึ่งเทคนิคการวัดความดันโลหิตที่ผิดพลาดที่คุณเกศบอกไปเมื่อสักครู่ก็เป็นเทคนิคของผู้ที่ทำการตรวจให้เรานะคะและในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องวัดความดันโลหิตเนี่ยค่ะมันจะมีความผิดพลาดได้บ้างไหมคะค่ะก็ความผิดพลาดจะอยู่ที่ลิ้นการควบคุมของการปล่อยลมนะคะมีความขัดข้องค่ะท่อเชื่อมหน้ากากแสดงค่าปกสกปรกนะคะแล้วก็การใช้เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอะนีลอยด์ค่ะก็จะต้องตรวจเช็คกับเครื่องที่ตั้งเป็นมาตรฐานด้วยนะคะแล้วก็เข็มชี้ไม่อยู่ที่ค่าศูนย์ก็จะทำให้วัดความดันออกมาแล้วก็อาจจะทำให้เราผิดปกติได้ค่ะค่าก็จะผิดปกติได้ค่ะค่ะอย่างที่คุณเกศบอกนะคะว่ามีความดันเวลาเราวัดความดันเราจะวัด2ตัวที่คุณเกศบอกเมื่อสักครู่ว่ามีเลขทับด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยอยากจะทราบว่าหน่วยวัดความดันโลหิตเขามีหน่วยเป็นอะไรแล้วเขาวัดกันยังไงอะคะค่ะค่าความดันโลหิตนะคะเราวัดเป็นหน่วยมิลลิเมตรตลอดค่ะก็จะต้องบอกค่าเป็น2ตัวเลขเสมอนะคะค่าตัวเลขที่สูงกว่าหรือว่าบางครั้งก็จะเรียกว่าความดันตัวคนค่ะก็จะเป็นความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวนะคะนี่ก็จะเรียกว่าความดันตัวล่างค่ะก็จะเป็นความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัวนะคะการวัดความดันโลหิตก็จะต้องบันทึกค่าให้ได้ทั้งสองค่าเสมอค่ะทั้งค่าความดันตัวบนและตัวล่างนะคะก็จะมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันค่ะบางครั้งนะคะพบว่าผู้วัดความดันโลหิตให้ความสำคัญกับค่าความดันตัวบนเพียงอย่างเดียวจริงๆแล้วสำคัญทั้งตัวบนและตัวล่างเลยค่ะซึ่งก่อนจะวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีแพทย์จะต้องวัดซ้ำหลายๆครั้งค่ะหลัง
จากไข้ผู้ป่วยพักแล้ววัดซ้ำจนกว่าจะแน่ใจว่าความดันโลหิตสูงจริงนะคะและเทคนิคการวัดความดันโลหิตก็จะต้องกระทำให้ถูกต้องครบถ้วนรวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือด้วยค่ะสำหรับค่าความดันโลหิตเป็นค่าไม่คงที่นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีเลยค่ะการวัดซ้ำในเวลาที่ใกล้เคียงกันก็อาจจะได้คนละค่าแต่ก็ไม่ควรที่จะต้องแตกต่างกันมากนักนะคะความดันโลหิตขึ้นอยู่กับท่าของผู้ถูกวัดด้วยค่ะท่านอนนะคะมักจะให้ค่าความดันโลหิตที่สูงกว่าท่ายืนค่ะนอกจากนั้นค่ะยังขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นต่างๆอย่างเช่นพวกอาหารบุหรี่อากาศหรือการที่กระทำอยู่ในขณะนั้นรวมทั้งสภาพจิตใจด้วยค่ะก็จะเป็นผลที่จะแสดงค่าออกมาว่าเป็นความดันโลหิตสูงหรือความดันโลหิตปกติหรือว่าความดันโลหิตต่ำค่ะค่ะเมื่อพูดถึงโรคความดันโลหิตแล้วนะคะถ้าพูดให้เจาะเฉพาะลงไปอีกอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็มักที่จะพบในผู้สูงอายุใช่ไหมคะใช่ค่ะในผู้สูงอายุนะคะมักจะตรวจพบภาวะความดันโลหิตสูงชนิดซิสโตลิกค่ะก็หมายถึงว่าความดันตัวบนสูงอยู่เพียงค่าเดียวค่ะในขณะที่ความดันตัวล่างไม่สูงจากการสำรวจนะคะก็พบได้บ่อยค่ะว่าร้อยละ20ของผู้สูงอายุค่ะและเป็นสาเหตุสำคัญของโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนารวมไปถึงโรคหัวใจโตค่ะซึ่งเป็นปัจจัยบ่งชี้ที่สำคัญในการทำนายว่าผู้ป่วยจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับระบบหัวใจแล้วก็การไหลเวียนโลหิตมากกว่าบุคคลทั่วไปค่ะค่ะสำหรับการรักษานะคะก็จะรักษาด้วยยาสำหรับลดความดันโลหิตค่ะสามารถลดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาแล้วก็หัวใจโตแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดอัตราการเกิดอัมพาตแล้วก็ภาวะหัวใจล้มเหลวได้อีกด้วยค่ะค่ะซึ่งความดันโลหิตนะคะก็มักจะพบกับบุคคลทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงซึ่งอาจจะมักพบได้บ่อยกว่าความดันโลหิตต่ำนะคะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยการรักษาด้วยการใช้ยาลดความดันโลหิตก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงเวลาที่เราจะไปวัดความดันเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมก่อนที่จะไปวัดความดันด้วยเพื่อที่จะให้ค่าการวัดความดันเนี่ยถูกต้องแม่นยำแล้วก็เที่ยงตรงมากที่สุดนะคะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณคุณเกศแพนารินคุณรอดเป็นอย่างสูงนะคะค่ะขอบคุณค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ